านีข่าวคุณภาพ Quality Station 97 FM คุยกันทุกเรื่องทุกวันที่ OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Mil X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์Pie Face, handcrafted oven fresh. และขอบคุณ Krispy Kreme. Share the joy. Share magic moments. ร่วมคิดร่วมทำสร้างเมืองให้น่าอยู่กับกรมโยธาธิการและผังเมือง Good evening, everybody. Welcome to OK English Outdoors on Monday to Friday, 7:30 to 8 p.m. on 97 MHz. If you want to improve your English, if you want to be good at your English, please listen this program. Because we have the number one English teacher in Thailand. His name is Mr. Andrew Biggs. And we have the number one announcer in Thailand as well. Her name is Onama Gaset Pudporn. Yeah. Oh, oh.มีเทคนิคนะมีเทคนิค Yeah, amazing technique. We're here to answer your questions. มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็ส่งมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะฟังทาง Facebook Live หรือฟังทาง FM 97.00 MHz Yes, sir. หรือทาง LINE ก็ได้ครับก็สามารถที่จะส่งได้ Hello, คุณนิจิ Hello, คุณภาวนี Hello, English Sony ภูษา Hello, คุณอนุสรคุณธีรนันท์คุณอุนนิสราคุณไกลใจนะครับขอโทษนะครับไกลคุณพุทธัตถา Oh, lots of people are listening to us today. มีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้เลยครับนอกจากอายุกับน้ำหนักของผมจัดเข้าไปคุณผู้ฟังวันนี้พวกมีคำถามอยากถามคุณนันดูเยอะมากๆ Yes, go ahead, go ahead. หนึ่งอาทิตย์ที่เราไม่ได้เจอกันนะคุณผู้ฟังก็ติดตามข่าวเรื่องของ 13 person Yes, 12 youthThe wild boars ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า wild boar team ครับก็คือหมูป่าในภาษาอังกฤษนะครับเราจะใช้คำว่า boar b o a r ครับเดี๋ยวผมเขียนใน Andrew Biggs ที่ Facebook อ่านว่า boar yeah b o a r จริงๆแล้วถ้าใช้คำว่า pig เราไม่ว่าอะไรครับก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าพูดถึงหมูป่าเรามักจะใช้คำว่า boar boar ก็เป็นหมูประเภทใหญ่กว่าหมูปกติแล้วก็เป็นหมูที่อยู่ในป่าครับเราไม่เรียก for อะไรนะ forest pig นะ no forest pig มันแปลตรงตัวเหลือเกินเลยอะฮะ yeah our wild boars ครับ wild แล้วก็ boar คำว่า wild ก็น่าสนใจคุณออนมานะครับอย่าเพิ่งไปแอบทานอะไรโอ้โหรู้ใจขนมยังไม่แกะออกมาเลยจะทานได้ยังไงล่ะพี่เอานี่ดีกว่าโอ้โทษทีนะครับผิดภาษา wild boar ครับ yeah. คำว่า wild แปลว่าไม่เชื่องครับ อะไรที่อยู่ในป่าหรืออย่างนี้ก็เรียกว่า wild ครับ wild คำถามที่น่าสนใจแล้วก็ผมถามท่านผู้ฟัง yeah. ทาง Facebook Live และ Facebook และ97คำตรงข้ามกับคำว่า wild คืออะไรครับอย่างเช่นหมาที่บ้านแมวที่บ้านเชื่อง yes เชื่องนะ yes รู้มันเป็นเชื่องแต่ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรครับพอทราบไหมโอ้ไม่รู้เหมือนกัน four letters starts with t ฮะ four letters starts with t สี่คำเริ่มต้นสี่ตัวอักษรเริ่มต้นจาก t Can you guess what that is? Need นี่ไม่ได้ Need มีใครที่เดาได้ไหมครับก็ส่งคำถามได้เลยครับ Yes, I'll give you a choice. It's no. Make it. I'm not giving you a choice. But I will tell you that the last letter is E. E. So the first letter is T. T. And the last letter is E. ส่วนสองตัวเป็นอะไร Yeah. มันคุณธีรนันท์บอกว่าคามไหมคามก็แปลว่าสงบครับคำตอบที่ดีมากแต่ว่าไม่ถูกครับคุณธีรนันท์แต่ว่าอย่าเพิ่งท้อแท้ชีวิตครับเดี๋ยวเรากำลังจะสอนคำศัพท์ใหม่ครับที่อยู่ wild ก็คือไม่เชื่องแล้วเชื่องในภาษาอังกฤษคือ tame t a m e ครับ t a m e tame yeah ถ้าบอก my dog is very tame yes my dog is very tame ก็คือสุนัขของ yes คุณ yeah. oh, congratulations yeah a pet pet ก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยง and we also have to say namaskar พระครูจากซิดนีย์ค่ะปราเจติยวัฒน์ครับ yes from Sydney the climate is so cold
ท่านครับมีเรื่องจะเล่าให้ท่านฟังครับเกี่ยวข้องกับอุบลราชธานีเพิ่งกลับมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะที่เกี่ยวข้องกับ Novice Monks หรือสามเณรครับสนุกมากน่าสนใจครับSo we will we'll talk about that. We have a question from Brain BTS who asks how to know the phrasal verb that has separation and inseparation, inseparable, when we take it to make a sentence. คุณ Brian คุณ Brain คำถามผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเพราะว่า how to know the phrasal verb that has separation and inseparable. Separation เป็นคำนาม inseparable เป็นคำคำคุณศัพท์ใช่ไหมครับซึ่งไม่สามารถแยกได้เขาถามว่าอะไรคุณนันดูแปลก่อนคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องว่าเขาถามว่าอะไรถามเขาถามถึงกลุ่มวลีวลีที่กริยาครับกริยาวลีที่ใช้คำว่า separation และ inseparable ความจริงแล้วคำว่า separation ไม่ได้เป็นกริยาครับมันเป็นคำนามแปลว่าอะไรครับการแยกกันการหย่ากัน yes absolutely separate แปลว่าแยกกันUh-huh. แต่คำว่า inseparable น่าสนใจ inseparable แปลว่าไม่สามารถแยกได้แยกกันได้ inseparable อย่างเช่นรู้จักใครไหมครับที่เป็นคู่กันที่แบบไปไหนทุกที่เลยแต่งตัวเหมือนกันไม่ยอมอยู่ห่างกัน5นาทีอย่างนี้เรียกว่า inseparable ครับ inseparable ไม่สามารถแยกกันได้ครับสะกดยังไง in กับ inS E P A R A B L E okay inseparable ครับ they are inseparable ก็คือสองคนนี้ไม่สามารถแยกตัวได้เลยครับแยกกันไม่ได้ก็มาจากคำว่า separate บวก able ป่ะคะ yes เพราะว่า separate to separate ก็เป็นแยกกันเป็นคำกริยานะครับ to separate จริงๆแล้วก็เป็น adjective เหมือนกันแต่ inseparable ก็มาจาก separate ที่แปลว่าไม่สามารถเพราะว่า in บางครั้งนำหน้าคำก็แปลว่าไม่ครับ inseparable ก็คือไม่สามารถแยกกันได้ครับโอเคคุณอันดูเคยมีความรู้สึกไม่สามารถแยกกันได้ไหมกับใครเหรอฮะกับใครดีไม่มี no not reallyมองหน้าอย่างนั้นทำไมล่ะครับคุณออนุมากำลังคิดอยู่นี่ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังก่อนอะไรคะสอนภาษาอังกฤษอีกครับเมื่อ3วันที่ผ่านมาจำเป็นผมไปงานรับงานที่อุบลราชธานีแล้วก็มันยุ่งมากแต่มีช่วงเวลาหนึ่งที่คิวมีเวลาพักประมาณชั่วโมงครึ่งเขาบอกว่าส่งกลับไปที่ห้องพักที่รีสอร์ทที่อยู่ใกล้ๆวัดเพื่อที่จะพักผ่อนแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งผมก็เลยกลับแล้วก็เหนื่อยมากเลยครับเพราะอยู่ข้างนอกแล้วก็เดินแล้วก็วันนั้นแดดร้อนผมก็ไปบ้านก็ไปนอนแล้วก็ทำสิ่งที่ผมไม่ค่อยได้ทำ What ในห้องเวลาผมพักอยู่ที่โรงแรมแช่อ่างน้ำคุณออนมา How can you say that I always have a shower แช่อาบน้ำตลอดเวลานะครับทุกครั้งที่ไปเมื่อกี้ผมถามว่าผมทำสิ่งที่ผมไม่ค่อยได้ทำคนเดียวในห้องพักครับนั่งสมาธิอ่ะขอบคุณมากที่เสนอ that no that's not it อ๋อยังไม่ซึมเหรอ นึกว่าไปอยู่กับ the nervous แล้วจะเริ่มซึมอ๋อยังไม่ซึมต้องอีกหลายอาทิตย์กับคุณผู้ฟังมันเพิ่งวีคแรกค่ะ the first week โอเคแช่น้ำก็ไม่ใช่นั่งสมาธิก็ไม่ใช่ are you pray สวดมนต์เหรอ no not pray I don't pray ถ้าไม่งั้นก็คุณแอนดูน่าจะอ๋อพวกรู้ละ the massage ให้คนมานวดตัวNo. ไม่ใช่อีกเหรอไม่ให้คนมานวดตัวที่ห้องพักไม่ค่อยได้ทำนะครับในห้องนอนคนเดียวอะไรอ่ะครับประกาศเลยโอเคเฉลยยอมแล้ว Do you give up สร้างที่ก็ถามว่า Do you give up นะ I give up Do you give up คุณอนุมา Yes sure โอเคคำตอบก็คือผมเปิดทีวีทำไม Why What ทีวีนี่เป็นสิ่งที่ปุ๊กเปิดบ่อยมากเลย No I never turn on the television in a hotel room I never do that okay Why but I because I don't know I just I don't like to do watch you don't like program do you don't like type program to watching no I just you know it's quite if you don't have the TV on it's nice and quiet and peaceful แหมตอบดีนะนะแต่นี่ฟังนี้เปิดทีวีนะช่องอะไรนะครับช่องไทย PBS แล้วเห็นหน้าของใครครับสวยไหม This lady This was last Friday
And you were talking about the children in the cave. Yeah. โอ้ผมประทับใจมากแล้วก็อยู่คนเดียวก็เลยไม่สามารถตะโกนบอกว่าเนี่ยๆๆ this is Kun Onoma I do a radio show with her. ให้เข้าไปว่าเข้าไปคุณคุณอ้อยนะครับถามว่า forest กับ jungle แตกต่างกันยังไงครับอ๋อ jungle จะเป็นดงดิบมากกว่า forest forest เป็นป่าฮะForest เป็นป่าป่าเป็นป่าโปร่งครับแต่ว่าถ้าจังเกิลเนี่ยจะออกดูแบบดิบชื้นหน่อย yes. น่ากลัวน่ากลัวหน่อยนี่แหละนี่คือความแตกต่างชัดๆเลยเข้าใจคุณนันดูแล้วปุ๊บมีอย่างหนึ่งที่อยากถามเพราะว่าเราติดตามข่าวเรื่องของน้องๆทั้ง13คนนะปุ๊บเจอคำที่เขาใช้เรียกถ้ำใช่ไหมคำเรียกถ้ำถ้าเราเคยเรียนสมัยเด็กมันจะเรียกว่าอะไรฮะเดนใช่ไหม no cave cave ฟันหนึ่งแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่แปลว่าถ้ำเหมือนกันดีEN ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงความแตกต่างนี้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาอธิบายฟุตฟิตภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวกับ OK English 97.0 สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02618-7781-4 และ0816677041เจ้าแห่งรถบรรทุกขนาดกลางต้อง Isuzu L ใหม่ดีไซน์ใหม่พร้อมระบบความปลอดภัยใหม่แอร์แบ็กกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อกทุกรุ่นคล่องตัวสุดด้วยวงเหนียวแคบสุดพร้อมทางเลือกที่หลากหลายตอบสนองทุกการใช้งาน Isuzu L 130แรงม้า Isuzu L 150แรงม้า Isuzu L 175แรงม้าเจ้าแห่งรถบรรทุกขนาดกลางยอดนิยมระดับโลกต้อง Isuzu L ใหม่ทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะโอไฮโอสวัสดีครับคุณผู้หญิงทราบหรือยังครับน้ำนมถั่วเหลืองตาโอไฮโอมีจำหน่ายแล้วนะครับมันอย่างไรล่ะคะคุณน้องน้ำนมถั่วเหลือง UST สุดเข้มข้น 100% ตาโอไฮโอเข้มข้นจากถั่วเหลืองดื่มง่ายอิ่มท้องแคลอรี่ต่ำไขมันน้อยกว่าน้ำนมวัวของเขาดีแบบนี้พี่ไม่พลาดแน่นอนค่ะจัดมาเลยค่ะคุณน้องน้ำนมถั่วเหลือง UST สูตรเข้มข้น 100% ตาโอไฮโอมีวางจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั้งกรุงเทพและปริมณฑลจังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญเที่ยวงานบุรพาวิถีของดีฉะเชิงเทราครั้งที่6คึกคักตระการตากับสินค้าของกินของใช้และผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งล้วนแต่เป็นของดีของขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเทราภายใต้คอนเซ็ปต์มากรรมสินค้าช็อปชิลๆเมือง8ริ้วจัดให้สัมผัสความสุขความบันเทิงจากการแสดงอันตื่นตาตื่นใจชิมอาหารอร่อยหลากรสอาทิหมูแผ่นหมูฝอยน้ำพริกอาหารพื้นบ้านและขนมหวานทั้งไทยและต่างชาติช็อปผลผลิตเกษตรผักผลไม้จากเกษตรกรตัวจริงอาทิมะม่วงน้ำดอกไม้และมะพร้าวน้ำหอมเมือง8ริ้วไข่ไก่เครื่องใช้เครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสุขภาพและสินค้าแปรรูปอื่นๆอีกมากมายวันที่4ถึง8กรกฎาคมนี้ณศูนย์การค้าเจเจโมจตุจักรสอบถามโทร038-511-400ลุงทำไมตำบล นั้นเขามีโรงงานบ้านเราทำไมไม่มีคะอ้าวก็ผังเมืองเขากำหนดไว้ว่าพื้นที่ตำบลเราเป็นสีเขียวพื้นที่เกษตรโรงงานมาตั้งไม่ได้หรอกดีจังและผังเมืองนี้มาจากไหนคะลุงผังเมืองก็มาจากพวกเราคนในเมืองในจังหวัดตกลงใจกันไงลุงและผังเมืองมีทุกจังหวัดไหมคะมีสิลูกเรามีผังเมืองบังคับใช้ทุกจังหวัดตั้งแต่3พฤษภาคมปี2560แล้วมีผังเมืองแล้วดีมีประโยชน์ยังไงลุงอ้าวบ้านเมืองสวยงามมีระเบียบจะพัฒนาบ้านเมืองสร้างอะไรไว้ตรงไหนก็จะได้เหมาะสมทำให้ชาวบ้านอยู่อย่างมีความสุขผังเมืองนี่มีประโยชน์จริงๆนะลุงใช่ผังเมืองไม่ใช่จัดระเบียบพื้นที่เท่านั้นนะลูกแต่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะลูกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th
บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยร่วมกับรายการห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ขวัญฤดีผลนันท์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่4สิงหาคมนี้ณโรงแรม Ambassador สุขุมวิทซอย11สอบถามโทร089-7922-332หรือ02-618-7781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้สนับสนุนข่าวโดยโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UHT สูตรเข้มข้น 100% วางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven สำนักงานพัฒนาระบบราชการหรือสำนักงานกพร.ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อคลิปวิดีโอความยาว 2-3 นาทีในหัวข้อแค่ปรับราชการก็เปลี่ยนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริการภาครัฐและกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐรวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนโดยมีเนื้อหาที่สร้างสรรค์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานหรือการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดการสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.opdc.go.th หรือ www.facebook.com/gopro-opdc สอบถามรายละเอียดโทร02-618-7781-4หรือ0863419978คุณกำลังฟัง OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Mil X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมคิดร่วมทำสร้างเมืองให้น่าอยู่กับกรมโยธาธิการและผังเมือง And welcome back to OK English with the beautiful Onumar Gaset Pudporn and the very clever Andrew Biggs สังเกตไหมครับว่าไม่ได้บอกว่า handsome ครับสาปนันนั่นเพราะว่าเพิ่งอาศัยอยู่ที่วัดครับ3วันก็เขาบอกว่าศีลอะไร1 don't tell a lie so I can't say ห้ามโกหกมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิโอเคไม่ต้องโอ้อวดแล้วครับคุณOnumar เราแค่กำลังจะอธิบายคุณรู้ฟังค่ะจริงๆฉันมีความรู้สึกอยากจะทำอะไรสักอย่างกับคุณแอนดูแต่นึกไม่ออกว่าจะทำอะไรโอเคความแตกต่างเรากำลังพูดถึงคำว่าถ้ำในภาษาอังกฤษครับ yes sir คำว่าถ้ำใช้คำว่า cave c a v e ครับ cave cave c a v e ค่ะอันนี้คือคำที่เราใช้มากที่สุดครับถ้าดูในข่าวในช่วงเวลานี้ที่น้อง12คนพร้อมครูหายไปในถ้ำนั้นครับ mm-hmm. ถ้ำที่เชียงรายเขาก็ใช้คำว่า cave ครับ c a v e ออกเสียงว่า cave ครับ cave yeah cave ในภาษาอังกฤษนะครับก็แปลว่าถ้ำอีกคำหนึ่งที่คุณออนมาถามถึงเมื่อกี้คือคำว่า den ครับ yes sir den d e n ครับ how different denความจริงแล้ว den คือที่พักอาศัยขนาดเล็กรู้จักคำว่า lion ไหม l i o n สิงโต yes yeah ที่นาที่พักของสิงโตเราเรียกว่า lion's den จากคำนี้ครับ den เราใช้กับห้องทำงานของผู้ชายหรือห้องของผู้ชายในบ้านคือสมัยก่อนไม่ใช่ตอนนี้นะสมัยก่อนเขาจะมีห้องหนึ่งสำหรับคุณพ่อจะไปนั่งอ่านหนังสือหรือจะแบบหนีครอบครัวใช่ไหมครับอ๋อเลยโอ้คุณพ่อเนี่ยพิเศษชนจังนะอันนี้ก็เรียกว่า den ครับ den เหมือนกันนะครับหรือ study ก็ได้ใช้คำว่า study แต่ไม่ค่อยได้ใช้ในความหมายว่าทำใช้คำว่า cave ครับ c a v e ครับอ๋อไม่ค่อยใช้ความหมายแปลว่าถ้ำใช่ไหมคำว่า den yes yeah den ครับถูกต้องครับคราวนี้เราจะเจอพาดในหัวข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายๆวันต่อเนื่องกันนะฮะพวกคำว่า rescue ใช่ไหมฮะคือพวกการช่วยเหลือใช่ไหม rescue นั่นน่ะ yes the word for rescue r e s q โทษทีนะครับ r e s c u e แปลว่ากู้ภัยครับหรือกู้ชีวิตก็ได้ครับแล้วผู้ช่วยเหลือเราเรียกคล้ายๆกับ save ครับ s a v e ที่แปลว่าเก็บเงินออม save
อันนี้ก็ยังใช้ในความหมายว่าช่วยชีวิตหรือกู้ภัยครับถ้าคำว่าช่วยชีวิตแล้วเราเติม ER เข้าไปได้ไหมครับที่แปลว่าผู้ช่วยชีวิต yes หน่วยงานกู้ภัยใช่ไหมครับหน่วยอย่างนี้ก็เรียกว่า rescuer ครับ rescuer yeah rescuer ถ้าถามว่า how many rescuer go to the cave yeah how many rescuers have gone to the cave they have three rescuers from England they havefrom America, Philippines, China, Australia, Singapore, Laos. Yeah. They're all trying to China. Get... มาหลายประเทศเลยต้องขอบคุณมากดีใจมาก Absolutely. Mm-hmm. So they are... เดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้ต่อด้วยนะครับ yeah. เรามีคำถามมีวิธีง่ายๆในการจำลำดับของคำ adverb หรือ adjective ในประโยคไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากครับคุณหนึ่งครับความจริงแล้วเราต้องดูจากบริบทเรื่องนี้ก็อาจจะดูต้องดูจากโครงสร้างนะครับเพราะคำถามนี้ค่อนข้างจะกว้างครับแต่สิ่งที่คุณต้องจำเอาไว้ก็คือ adverb มักจะเป็น ly ตอนท้าย yeah. แล้วก็มาหลังกริยาหรือคำคุณศัพท์ครับเพราะว่า adverb เป็นคำที่อธิบายลักษณะของคำคุณศัพท์หรือกริยาครับ she walks slowly ครับมักจะอยู่ท้ายกริยาอย่างนี้ครับเธอเดินอย่างเชื่องช้าแต่ adverb ครับมักadjective มักจะอยู่นำหน้าคำนามอันนี้ก็รู้อยู่แล้วครับ beautiful girl แทนที่จะเป็น girl beautiful handsome man yeah handsome man naughty like children yeah mm. แต่ว่าเมื่อเราจะอธิบายลักษณะของคำคุณศัพท์มักจะมานำหน้ากับกับ adverb อย่างเช่น really really ก็เป็น adverb เพราะว่ามันอธิบายลักษณะของ adjective ถ้าผมบอกว่า Autumn is a really beautiful womanความจริงนะ really อธิบายลักษณะของ beautiful beautiful อธิบายลักษณะของ woman เข้าใจไหมครับเข้าใจเข้าใจอันนี้เหตุผลที่ beautiful เป็น adjective แล้วก็ really เป็น adverb ครับคุณอนดูแสดงว่าในประโยคนี้มีทั้ง adverb และ adjective yes adverb adjective noun okay. ยกตัวอย่างสัก 2-3 ประโยคที่มี adverb และ adjective อยู่ในประโยคเดียวกันเพื่อให้คุณผู้ฟังจำแล้วเอาไปประยุกต์ใช้เวลาจะแต่งประโยคขึ้นมาได้ไหมครับ We have very little time. พวกเรามีเวลาที่น้อยมากๆ Yeah. Okay. Time is the noun. ใช่ little. เราจะอธิบายลักษณะของ time ก็คือ little. เวลาน้อยมากน้อยอืม Very ก็จะอธิบายลักษณะของ little. คือน้อยมากคือ very จะอธิบายว่า little เป็นยังไงอันนี้ก็คือ adverb ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วครับสิ่งที่จำเอาไว้ก็คือ adverb มักจะลงท้ายด้วย ly ครับ adverb lily พวก lily yes carefully yes carefully she works carefully yeah ก็คือเธอทำงานอย่างละเอียดใช่ไหมครับ she's a lovely โดยใช้ความระมัดระวัง lovely ก็เป็นเหมือนกัน lovely actually lovely is an adjectiveOkay. เพราะว่า she's a lovely girl. I don't think it can be used as an adverb. เพราะว่าสิ่ง grammar ภาษาอังกฤษบ้าๆบอๆนะผมยอมรับนะบางทีคนไทยเขาก็พยายามที่จะหาเทคนิคการจำนะครับว่าเอ๊ะถ้ามี adverb adjective อยู่ในประโยคเดียวกันเนี่ยจะเอา adverb หรือ adjective มาก่อนอย่างเช่น very little beautiful อะไรเงี้ยเอ๊ะ yes. เราจะเอาแบบ she's a little very beautiful หรือว่าจะเอา veryBeautiful, very, สลับกันอย่างเงี้ย beautiful อย่างนี้แต่ very กับ really พวกนี้ก็ส่วนใหญ่มากต้องนำหน้านะครับก่อนที่จะพูดถึงสิ่งนั้นเลยครับได้รับบางครั้งก็สามารถที่จะเอาไว้ที่หลังนะครับ I love you very much ก็คือ adverb อยู่ตรงไหนฉันรัก you โอเค very very ก็ต้องเป็น adverb very much แล้วadjective ไม่มีผมพูดถูกหรือเปล่านี่จำไม่ได้แล้วต้องไปเปิดนี่เห็นไหมขนาดฝรั่งก็งงนะครับกับ grammar พักนี้แกทำงานหนักอย่าไปถือสายแก she's a work hard she's a work hard powerfully yes absolutely powerfully ครับ is another example ครับ of that do oh, of yeah. that as well กลับไปที่ถ้ำนะครับเรื่องเกี่ยวกับถ้ำ 12 13คนนี้ครับที่หายไปครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า lost ครับหา lost. ทางหาทางออกไม่ได้ใช้คำว่า lost ครับ lost the lost wild boar team ก็คือทีมหมูป่าที่หายไปครับที่หาไม่เจอก็เป็น lost lost ครับบางคนก็ใช้คำว่า trapped ครับ TRAPPED เพราะว่าถูกดักใช่ไหมถูกดัก
ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า trap ครับ T R A P แต่ที่นี่ก็ใช้คำว่า trapped ครับ T R A double P E D ครับ trapped team ก็คือทีมที่ถูกขังเอาไว้ในถ้ำครับก็ใช้คำว่า trapped บางคนบอกบังตาอะไรเงี้ยคนนั้นมีบางทีอาจจะมองไม่เห็นก็ได้อะไรเงี้ยแต่พวกไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้คุณอันดูมากกว่ารู้ฟังเดี๋ยวคุณอันดูด่า คือต่างคนก็ต่างวัฒนธรรมต่างความเชื่อเนาะแล้วคุณเชื่อเหรอครับDo you believe it or not? ปุ๊กเชื่อปุ๊กมีส่วนเชื่อเลยอ่ะเพราะว่าปุ๊กเป็นฐานมาจากพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธศาสนาก็จะมีเรื่องของนี่แหละสิ่งที่เราอาจจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ใช่ไหมงั้นคุณอนุมัติถึงแม้ว่าเป็นคนธรรมะธรรมโอค่อนข้างจะเต็มร้อยพยายามพยายามแต่ว่าคุณลืมนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แม้ไปเข้าค่าย3วันรู้สึกชัดเจนขึ้นนะไปเข้าค่ายสามเณรปลูกปัญญาที่อุบลเหนือคุณผู้ฟังรู้สึกเป๊ะขึ้นพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสว่า come and see don't believe in everything you see you must prove it for yourself อย่าคุณจะได้พิสูจน์ใช่ไหมกับสิ่งคุณต้องมาพิสูจน์คุณนั้นดูเคยได้ยินเพราะฉะนั้นเวลามีคนบอกว่าในป่านั้นมีผีในถ้ำนั้นมีผีมันไม่ยอมให้คือรับฟังนะถ้ายิ่งเป็นผู้ใหญ่ก็รับฟังแต่อย่าไป เชื่อนะโอ้คุณ Gift is watching from Myanmar ครับมีกระปาชินแต่คุณนันดูเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่อาจจะไม่ได้เห็นถูกต้อง believe half of what you hear and half of what you see ใช่นะอันนี้คืออันนี้เหลือเชื่อนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อ 2,500ปีที่แล้วใช่ใช่ซึ่งเป็นความจริงครับจริงๆครับฉะนั้นเรื่องของน้องๆทั้ง13คนนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็คือเราบันทึกเทปนะเราไม่แน่ใจว่าเราออกอากาศเนี่ยเย็นวันอังคารเนี่ยจะเจอน้องๆยังแต่ได้แต่อธิษฐานผมมีความหวังว่าเราจะล้าสมัยนะเรามีความหวังว่ารายการนี้จะล้าสมัยแล้วก็เราจะได้พบนะการล้าสมัยก็คือเขาเจอตัวแล้วคุณแอนดูอยากจะหมายความอย่างนั้นนะคุณรู้ฟังบางท่านอาจจะบอกหมายความว่าไงล้าสมัยดิฉันกำลังทรานสเลทไทยทูบีไทยเคลียร์นะคะเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อนะเพราะยังมีอีกหลายเรื่องค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการ OK English 97.0 ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 97.0 MHz สถานีข่าวคุณภาพ See you again tomorrow สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-0041ทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะIsuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Iconic เอกสิทธิ์ที่สะกดทุกสายตาด้วยชุดแต่งพิเศษ Iconic Style เท่ขรึมด้วยห้องโดยสารโทนเข้ม Lava Black พร้อมดิจิตอลทีวีจูเนอร์เอกสิทธิ์อันทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power และเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับคุณดอกเบี้ย 0% ปีแรกสำหรับ Isuzu Mew X ทุกรุ่นตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2561 ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศจังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญเที่ยวงานบูรพาวิถีของดีฉะเชิงเทราครั้งที่7คึกคักตระการตากับสินค้าของกินของใช้และผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งล้วนแต่เป็นของดีของขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเทราภายใต้คอนเซ็ปต์มากรรมสินค้าช็อปชิลๆเมือง8ริ้วจัดให้สัมผัสความสุขความบันเทิงจากการแสดงอันตื่นตาตื่นใจชิมอาหารอร่อยหลากรสอาทิหมูแผ่นหมูฝอยน้ำพริกอาหารพื้นบ้านและขนมหวานทั้งไทยและต่างชาติช็อปผลผลิตเกษตรผักผลไม้จากเกษตรกรตัวจริงอาทิมะม่วงน้ำดอกไม้และมะพร้าวน้ำหอมเมือง8ริ้วไข่ไก่เครื่องใช้เครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสุขภาพและสินค้าแปรรูปอื่นๆอีกมากมายวันที่11ถึง15กรกฎาคมนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น BP4 ศูนย์การค้าเซียรังสิตสอบถามโทร038-511-400สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM